ไปกันต่อกับการทำงานของชุดสืบนครบาลเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยไปบุกรวบตัวน้องนุ่นโอลิแฟนนะฮะเน็ตไอดอลตัวแม่เขาบอกเป็นเน็ตไอดอลตัวมัมเลยคนนี้ะนะครับไปจับกลุมได้คาคอนโดในข้อหาโฆษณาชักชวนเล่นพนันออนไลน์นะครับท่านผู้ชมครับนางสาวละรดาอายุ23ปีถูกตำรวจสืบสวนนครบาลเข้าจับกลุมตัวที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวนะครับ โดยชุดสืบเนี่ยทราบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยเป็นนางแบบถ่ายโฆษณาสินค้าในสื่อออนไลน์มีผู้ติดตามใน Facebook กว่า300แสนรายนะครับใน Instagram มีผู้ติดตามอีกกว่าอีกเกือบ700 0แสนรายต้องบอกว่านี่คือเน็ตไอดอลตัวแม่เหมือนกันนะคุณจอยในวงการนางแบบถ่ายโฆษณาสินค้านะครับผันตัวเองมาโฆษณาชักชวนให้คนเล่นพนันออนไลน์มีทั้งการแปะลิงก์ชักชวนให้เยาวชนผู้ติดตาม เขาไปเล่นพนันก็เลยนําตัวอนมกําลังไปจับกลุมนะครับทางด้านของผู้ต้องหารายนี้ให้การรับสารภาพนะครับว่าเริ่มชักชวนให้คนเล่นพนันออนไลน์เนี่ยตั้งแต่ปี6-1เป็นต้นมาปัจจุบันมีเว็บพนันออนไลน์2เว็บว่าจ้างได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน2 0 0 0 0บาทต่อการโพสต์ภาพ30ครั้งเบื้องต้นมีการแจ้งข้อหานะครับผู้ใดจัดให้เล่นจัดให้มีการเล่นหรือทาอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอาก็โดนข้อหานี้ไปนะครับสำหรับน้องนุ่นโอลิแฟนนะฮะ